إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราได้มีชีวิตยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ชีวิตของแต่ละคนนะครับก็ไม่เหมือนกันอัลเลาะห์กำหนดชะตากรรมชีวิตของทุกคนมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเดินทางอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แบบมีหลักเกณฑ์หลักการหรือเปล่าเราต้องขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆที่เราได้เกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมและเราก็ได้เป็นมุสลิมนอกจากเราเป็นมุสลิมแล้วเรายังได้อีมานต่ออัลลอฮ์อีกชีวิตของเราที่เราอยู่ทุกวันนี้นอกจากทำมาหากินเราก็จะทำอิบาดะห์ทำไมถึงต้องทำอิบาดะห์เพราะโลกของเรามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ตายแล้วจบมันไม่จบเราจะต้องไปผ่านด่านอาลัมบารซักโลกแห่งกุโบเราจะต้องไปอีกโลกนึงคือโลกอาคิเราะห์นั่นคือโลกสุดท้ายที่เรียกว่าอาคิเราะห์อาคิเราะห์แปลว่าสุดท้ายแล้วอิสลามไม่ได้มีเวียนว่ายตายเกิดเราจะไปตามระบบของมันจากดุนยาสู่อาลัมบารซักจากอาลัมบารซักสู่โลกอาคิเราะห์นี่คือชีวิตของมุมินที่ต้องศรัทธาพี่น้องรู้ไหมชีวิตของคนเนี่ยเวลาเราใกล้จะตายเนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวที่นบีเล่าให้กับพวกเราฟังว่าคนเวลาใกล้จะตายมาเลกะจะลงมาจากฟากฟ้ามาอยู่กันสุดลูกหูลูกตาเลยมาเพื่อรอรับวิญญาณมาเลกะกลุ่มหนึ่งจะถูกลงมาแล้วมายืนอยู่มานั่งอยู่สุดสายตาเมื่อถึงเวลาใกล้จะตายมาลิกินมูดจะมาเก็บวิญญาณของคนคนนั้นถ้าคนคนนี้เป็นคนซอแล้วมาลิกินมูดก็จะบอกว่าโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยจงออกมาจากร่างที่ดีเถอะวิญญาณก็จะไหลออกจากร่างกายเนี่ยนบีเปรียบเทียบเหมือนกับลังเทน้ำออกจากปากกานี่วิญญาณคนดีๆจะไหลออกแบบนั้นแล้วจะถูกห่อหุ้มด้วยผ้าไหมที่มาจากสวงสวรรค์แล้วก็ห่อวิญญาณพาขึ้นสู่ฟากฟ้าเวลาไปถึงฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งประตูฟ้าชั้นที่หนึ่งก็จะบอกกับมาลาอิกะห์ว่าใครกันที่ท่านพามาเนี่ยทำไมช่างมีกลิ่นหอมเหลือเกินมาลาอิกะห์ก็จะบอกว่าคนนี้ลูกของคนนี้หลานคนนี้ลูกคนนี้เป็นคนดีประตูฟ้าชั้นที่หนึ่งก็จะเปิดจะไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นจนกระทั่งไปพบเจออัลลอฮ์เวลาไปพบเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะบอกกับมาลาอิกะห์ว่าเจ้าจงเอาวิญญาณนี้ไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดรอการสอบสวนในหลุมศพนี่วิญญาณของคนดีส่วนถ้าเป็นคนเลวล่ะคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็จะถูกถอดวิญญาณเหมือนกันมาลิกินมูดก็จะกระชากวิญญาณของคนนี้ออกแล้วก็บอกว่าวิญญาณที่เลวเจ้าจงออกมาจากร่างที่เลวแล้วก็ถูกห่อด้วย
ผ้าเหม็นๆแล้วก็นำขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อไปพบเจออัลลอฮ์เวลาไปฟ้าชั้นที่หนึ่งประตูฟ้าก็จะบอกว่าใครเนี่ยทำไมมันจึงเหม็นขนาดนี้มาเลกาก็จะบอกคนนี้ลูกคนนั้นคนนั้นประตูฟ้าไม่ยอมเปิดจะค้างตึงอยู่ที่นั่นแหละจะถูกค้างตึงอยู่ที่นั่นแหละรอคอยจนกระทั่งไมยัดถูกอาบน้ำถูกกระฝันถูกนำไปละหมาดแล้วก็ร่างถูกนำไปฝังเมื่อร่างถูกนำไปฝังแล้วไม่ว่าจะเป็นคนวิญญาณที่ดีวิญญาณที่ไม่ดีก็จะถูกนำไปนำไปสอบหลักความเชื่อในอาลัมบารซักมุงคัดกานากิดจะเป็นผู้สอบเวลามายัดที่ดีมาลาอิกะห์ก็จะถามว่าใครคือพระเจ้าของเจ้าคนที่ดีคนที่มีอีมานก็จะตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันแล้วก็จะถามไปอีกรู้จักชายที่ชื่อมูฮัมหมัดไหมคนที่ศรัทธาก็จะบอกว่ารู้มูฮัมหมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์หลังจากตอบคำถามนี้แล้วมาลาอิกะห์ก็จะให้ชายที่วิญญาณที่ซอละเป็นคนดีเนี่ยดูที่อยู่ในขุมนรกแล้วมาลาอิกะห์ก็บอกเจ้ารู้ไหมที่ตรงนี้คือที่พำนักของเจ้าแต่บัดนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนที่พำนักของเจ้าเป็นสวงสวรรค์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะห์เอาภาพแห่งสวงสวรรค์มาให้คนซอและคนดีๆเนี่ยดูทั้งเช้าเย็นเช้าเย็นจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์นี่คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ส่วนคนเลวล่ะก็จะถูกสอบรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักมูฮัมหมัดไหมพี่น้องรู้ไหมอีมานมันจะตอบนะอีมานที่อยู่ในตัวมันจะตอบมันจะบอกไม่รู้คนข้างๆนี่เขาว่าไงล่ะคนอื่นๆเนี่ยที่เขาตายเนี่ยเขาว่าไงเขาว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละมาลาอิกะห์ก็กล่าวกับวิญญาณชั่วเลวนี่ว่าลาดะรอยตะวะลาตะไลตะไม่รู้แล้วทำไมไม่อ่านไม่ศึกษาชายวิญญาณที่เลวก็ไม่รู้ตอบไงหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็เอาค้อนที่ทำมาจากเหล็กตีเข้าแสกหน้าตีแบบนั้นแหละตีอยู่อย่างนั้นตลอดไปแล้วนบีก็บอกว่าใครก็ตามถ้าในอาลัมบารซักในโลกหลุมศพเนี่ยเขารอดอาคิเราะห์เขาก็รอดให้ดูตอนอาลัมบารซักฉะนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยตายแล้วมันไม่จบตายแล้วมันจะต้องไปเจออะไรและเราพกอะไรไปอ่ะเราพกอะไรติดมือไปหาอัลลอฮ์คนที่ทำความชั่วก็จะต้องถูกทรมานอย่างนั้นแหละส่วนคนที่ละหมาดคนที่บวชแต่ละวันแต่ละวันจะมีรูปชายงามมาเป็นเพื่อนคุยกับเขามาเป็นเพื่อนอยู่กับเขาทุกวันทุกวันคนตายก็จะถามว่าท่านเป็นใครผู้ชายคนนี้ก็จะบอกว่าฉันคือละหมาดของท่านฉันคือบวชของท่านจะอยู่เป็นเพื่อนในอาลัมบารซักเรื่อยไปไม่มีวันหรอกครับที่วิญญาณจะกลับมาบ้านวิญญาณจะกลับมาไหมมันกลับมาไม่ได้เพราะอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ามิวะรออิฮิมบารซักุนอิลายามิยุบาซูนคนที่ตายจากโลกดุนยาไปแล้วจะรอคอยอยู่ที่อาลัมบารซักอยู่อย่างนั้นจนกว่าถึงวันกิยามะห์จะเดินหน้าไปอาลาอาคิเราะห์ก่อนได้ไหมไม่ได้จะย้อนกลับมาดุนยาอีกได้ไหมไม่ได้พี่น้องจำให้ดีนะครับมันหมดเวลาแล้วที่เราจะไม่คิดถึงเรื่องอาคิเราะห์
พอเท่าเราจากโลกดุนยาเราไม่มีโอกาสแล้วการทำความดีพี่น้องผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังหลายๆครั้งที่ผมมักจะบอกกับพี่น้องเรื่องของการบริจาคมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารวยแล้วได้บริจาคคนคนหนึ่งเป็นแม่ค้าตีโรตีพี่น้องเข็นรถตีโรตีและขายลองดุกดีสิว่าจะได้วันละเท่าไหร่ไอ้ขายโรตีไม่เท่าไหร่คำพูดหนึ่งที่ทำให้คนนี้อยู่ในใจผมเขาบอกว่าฉันขอบริจาค100บาททุกอาทิตย์ถามว่าทำไมถึงบริจาค100บาทฉันไม่ใช่คนรวยฉันทำมาหากินหาเช้ากินค่ำโดยเข็นรถไปตีโรตีแต่ฉันจะให้เงินที่ฉันได้มาเนี่ยคืนเจ้าของเขาพี่น้องดูนะครับแม่ค้าตีโรตีเข็นกลางแดดกะลิกะลิใช้คำพูดว่าฉันขอเอาเงินส่วนหนึ่งกลับคืนสู่เจ้าของเขานั่นจนแต่หัวใจใหญ่คนรวยๆอีกเยอะที่ทำบุญแต่คนรวยๆอีกหลายคนก็ยังไม่มองว่าตัวเองรวยเพราะคิดว่าจะทำนั่น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 แต่วันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์เงินของเขาทุกบาททุกสตังค์เขาก็จะต้องถูกสอบสวนนั่นพี่น้องครับจำให้ดีนะครับวันนี้เรามีข้าวกินไหมมีตังค์ในธนาคารไหมมีทองใส่ไหมนั่นแหละคนรวยแล้วไม่ต้อง10ล้านพี่น้องแค่มีจี้อยู่ในคอนี่ก็รวยแล้วยังมีคนอีกหลายคนที่เขายากจนนั้นวันนี้เราไม่ได้คุยเพื่ออยู่บนดุนยาแต่เราคุยเพื่อจากลาเราคุยเพื่อจากลาวันนี้เราเห็นไหมล่ะใครขยันมีตังค์เยอะก็มีบ้านใหญ่มีรถดีๆกับมันก็ไม่แตกต่างกับคนทำความดีเยอะวันนู้นเขาก็จะอยู่แบบสุขสบายนั้นถามตัวเราย้อนตัวเราถ้าวันนี้เรากลับไปบ้านแล้วมีคนบอกว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเรามีอะไรไปพบเจอกับอัลลอฮ์บ้างเรามีอะไรไปตอบกับมาลาอิกะห์ในอาลัมบารซักบ้างนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงพี่น้องแล้วอย่าคิดทำของเราก่อนพี่น้องส่วนลูกเราหลานเราญาติเราที่ทำอะไรให้เขาเรียกโบนัสมันเป็นสิ่งที่เราได้รับการสมนาคุณที่เรามีลูกดีมีหลานดีแต่เอาตัวเราให้รอดเอาตัวเราให้รอดเพราะว่าตัวเรารอดอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าวันนี้ความดีของเราเวลามานับแล้วยังมีไม่เท่าไรเลยแล้วถ้าเราจากโลกดุนยาไปจะมีอะไรไปจะมีอะไรไปจะไปตอบกับอัลลอฮ์ยังไงไปตอบกับมาลาอิกะฮ์ในอาลัมบารซักยังไงมองอย่างนี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนวิญญาณออกจากร่างน่ะออกแบบมุสลิมหรือเปล่าทำไมนบีถึงอัลลอฮ์ถึงบอกคนที่ข่าวกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ยังไม่ใช่มุมินเขาเป็นเพียงว่ามุสลิมแล้วจะเป็นมุมินยังไงอะจนกว่าเขาจะแสดงภาพหัวใจศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละหมาดไหมมีเยอะคนที่ได้ลูกเขยลูกสะใภ้เข้ามาสู่อิสลามได้แค่กาลิมอชาฮาดะละหมาดไม่มีบวชไม่มีซะกาตไม่รู้ถามว่าแล้วจะตอบยังไงนั้นวันนี้นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้หัวใจของเราเนี่ยมีอีมานร็อบบานาลาตุซิกุลูบะนาบะดะอิสฮะดัยตานาวะฮับลานามิลลาดุนกะรอมะอินนะกะอันตัลวะฮาบโออัลลอฮ์เมื่อพระองค์ได้หัวใจของข้าพเจ้ามีอีมานได้รับทางนำแล้วขอย้ายให้หัวใจของฉันนั้นเขวออกไปเขวออกไปเพราะวันที่เราจากดุนยาเราไปคนเดียวเราจะไปหาอัลลอฮ์คนเดียว
ร่างเราจะถูกแบกไปฝังและเราไม่รู้ว่าลูกเราจะไปขอดุอาให้เราหรือเปล่าหลานเราจะไปขอดุอาให้เราหรือเปล่าที่กุโบนั้นวันนี้นะครับความดีเนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่เร่งทำความดีอย่าให้สายไปนะครับอย่าให้สายไปถ้าถึงวันนั้นมันก็ไม่มีค่าอะไรอีกแล้วนะครับอักูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม